สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ร้าน GF Flow นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ฮะรถ Toyota Majesty นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งสินค้ากับทางร้านถึง4รายการนะครับจะมีในส่วนของขาดกลางวางแก้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับประตูหลุมคู่หน้าแล้วก็อินเทอร์เฟซ Android นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซนะครับนี่ฮะตัวอินเทอร์เฟซนะครับก็จะติดตั้งในจอเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นจอเดิมของรถนะครับอันนี้คือเราเข้ามาในหน้าอินเทอร์เฟซแล้วเดี๋ยวเรากดสวิตช์นะครับกดสวิตช์กลับไปที่จอเดิมนะกดปุ่มโฮมค้างแบบนี้อันนี้คือระบบเดิมจอเดิมของ Toyota นะครับทีนี้เราจะกดเข้าอินเทอร์เฟซนะฮะเรากดปุ่มโฮมแช่2วิแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้นะฮะให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับจาก Play Store ได้เลยอันนี้คือ Play Store นะครับแต่แอปอะไรก็โหลดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว YouTube ครับนี่นะฮะ YouTubeนี่นะฮะจะมีเพลงต่างๆมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับนี่แบบนี้เราเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กล้องรอบคันเดิมของรถนะครับใช้ได้ตามปกตินะฮะแบบนี้นะครับนี่ใช้ง่ายนะครับ Netflix ก็มีนะครับนี่ครับ Google Map ก็มีนะครับมี Spotify นะครับทีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากกลับไปที่จอเดิมนะครับเราก็สามารถสวิตช์ได้เลยนะฮะทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของถาดกลางวางแก้วนะครับนี่แบบนี้นะครับไว้วางของวางโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับจะใช้ก็ดึงลงมาแบบนี้นะครับต่อมาครับเราจะมาดูในส่วนของตัวประตูดูดนะครับนี่ประตูดูดนะครับนี่ฮะเวลาปิดนะครับวางเบาๆแบบนี้นะครับประตูก็จะดูดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับครั้งนึงครับประตูดูดนะฮะคู่หน้านะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าจะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับสามารถสั่งได้ทั้งปิดแล้วก็เปิดนะครับเดี๋ยวเราสั่งเปิดนะฮะตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็จะเปิดขึ้นไปแบบนี้นะครับตัวฝาท้ายนะครับก็จะมีในส่วนสวิตช์กดปิดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบกันหนีบแล้วก็กดปิดครับเวลาปิดนะครับก็จะดูดลงไปแบบนี้นะครับนิ่มเลยนะแล้วก็ที่รีโมทนะครับสามารถสั่งเปิดแล้วก็ปิดได้นะครับนะครับกดปุ่มกดล็อกรถนะครับ3ครั้งแบบนี้นะฮะตอนได้ฟ้าจะเปิดขึ้นมาฟ้าถ้าปิดลงมาเราเรียบร้อยนะครับหากใครนะครับสนใจติดตั้งสินค้าเกียร์โซด้ามาเจสตี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน JF Flow นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ